ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการเก็บค่าตง จากการขายหุ้น 0.05% อันนี้เปิดหัวแล้วเดี๋ยวจะขยับเป็น 0.1% ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามความเห็นจากทางผู้บริหารโบรกเกอร์นะครับหนึ่งท่านนั่นคือคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะฮะ อยู่ในสายแล้วสวัสดีนะครับพี่พิชัยครับครับสวัสดีครับคุณบุรพาและคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับครับพี่พิชัยเอาอย่างงี้รบกวนเอาเป็นในมุมของผลกระทบนะฮะเชิงจุลภาคแล้วก็ร้อยต่อไปถึงผลกระทบในเชิงมหาภาคก่อนเอาจุลภาคคือมันจะกระทบต่อการซื้อขายอย่างไรในส่วนของการเตรียมจัดเก็บภาษีเขาเรียกว่าภาษีนะแต่เราขอเรียกว่าค่าตงละกันจากการขายหุ้นครับครับไอภาษีขายหุ้นนะครับถ้าคิดจากฐานเมื่อปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขายเนี่ยตก21ล้านล้านบาทนะเราบอกว่าเก็บภาษีฝั่งขายขาเดียวก็คูณไปนะเพราะฉะนั้นปีนึงก็จัดเก็บได้ถ้าเท่ากับของปีที่แล้วเนี่ยก็ตกประมาณ 21,000 ล้านบาทนะถ้าบอกว่าในปีแรกเนี่ยจะเก็บครึ่งเดียวรัฐก็จะเก็บได้ประมาณสัก 10,000 ล้านบาทนะฮะแต่เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายลดลงเนี่ยตัวเลขนี้มันก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับอย่างที่ตามข่าวเนี่ยถ้าอิงจากตัวเลขช่วง9เดือนแรกเนี่ยมันก็โดนไปประมาณ 8,000 ล้านสำหรับครึ่งเดียวแล้วถ้าเป็นปีก็โดนประมาณสัก 16,000 ล้านนะครับตัวเลขนี้อาจจะดูไม่มากนะครับแต่ในสำหรับแวดวงตลาดทุนเนี่ยกลุ่มนักลงทุนรายยักษ์กลุ่มสถาบันที่ต่อท่อโปร่งเข้ามานะที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นเนี่ยต่ำกว่า 0.05 ด้วยซ้ำไปนะเป็นกลายเป็นว่าตัวภาษีขายหุ้นเนี่ยมันจะสูงกว่าค่าคอมที่นักลงทุนส่วนหนึ่งเขาจ่ายกันอยู่นะและไม่รวมถึงพวกระบบเทรดดิ้งนะพวกที่เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์ที่ต้องทำเพื่อเวลาออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆนะครับเรามองว่ามูลค่าการซื้อขายส่วนนี้เนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า1ใน5ของมูลค่าการซื้อขายรวมในสถานการณ์ปัจจุบันอยู่แล้วซึ่งคงถูกกระทบเยอะนะครับงั้นเมื่อมีผลบังคับใช้จริงเนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นเนี่ยปรับลดลงนะฮะวันนี้ได้ยินข่าวว่าท่านนุ้นทรีครังเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะยกเว้นสำหรับนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นประกันสังคมคือกลุ่มที่เป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับอันนั้นก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะแต่เชื่อว่าการเก็งกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยจะลดลงแล้วต้นทุนในการเวลาจะออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้วต้องมีตัว market maker คอยดูแลสภาพคล่องเนี่ยไอ้เหล่านี้ต้องเข้าไปดูด้วยถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุนในระยะถัดไปครับมันจะถึงขั้นเปลี่ยนบริบทหรือว่าเปลี่ยนคุณลักษณะของตลาดหุ้นไทยไปเลยไหมครับคือหนึ่งถ้าเรายอมรับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นตลาดของการเก็งกำไรหรือว่า speculative market เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนบริบทไปเป็นมีแต่การลงทุนระยะยาวต่อไปเลยหรือเปล่าหลังจากนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่เชื่อว่าการเก็งกำไรเนี่ยต้องค่อยๆดูปรับตัวไปเพราะถ้าเปรียบเทียบกับค่าคอมมิชชั่นในตลาดคู่แข่งของเราเนี่ยของเราแม้รวมตรงนี้เข้าไปเนี่ยก็ยังถูกกว่าตลาดสำคัญนะครับก็จะมีแพงก็แพงกว่าตลาดหุ้นที่สิงคโปร์นิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดในอาเซียนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าค่าคอมมิชชั่นเราถูกแล้วตรงเนี้ยจุดแข็งของเราก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผลกระทบในเชิงของการซื้อขายนี่ก็ดูแล้วแหละมันก็น่าจะมีบางส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็สภาพคล่องการซื้อขายก็อาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนกับในอดีตนะฮะทีนี้ไปมองภาพใหญ่บ้างคุณพิชัยฮะการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นตรงนี้มันจะกระทบต่อความสามารถในการระดมทุนของบริษัทห้างร้านต่างๆในอนาคตหรือไม่แล้วมันจะทำให้ตัว IPO เนี่ยมันมีความน่าสนใจน้อยลงอย่างไรด้วยหรือเปล่าเมื่อสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นมันมีแนวโน้มลดลงเนี่ยเมื่อตลาดรองมันคึกคักน้อยลงนะ PE ของตลาดในภาพรวมเนี่ยอาจจะต่ำลงนะก็จะทำให้การระดมทุนในตลาดแรกเนี่ยได้ PE ที่ลดลงตามไปด้วยนะครับตรงนี้ต้องตามดูกันยาวๆครับว่าจะส่งผลกระทบต่อ PE ของตลาดเนี่ยมากน้อยขนาดไหนในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าคงกระทบบ้างนะส่วนจะมีนัยยะสำคัญมากขนาดไหนต้องตามไปดูกันยาวๆนะก็คงถ้าทิศทางคือเป็นลบ
นะส่วนจะลบมากขนาดไหนขอรอดูกันยาวๆอีกทีหนึ่งครับนะครับเอ๊ะมีอีกส่วนหนึ่งถ้ามองในมุมของโบรกเกอร์มั้งฮะว่าในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์โอเคละส่วนหนึ่งก็ลูกค้าพอเทรดน้อยลงค่าคอมมิชชั่นก็จะน้อยลงตามแล้วมันมีอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆโบรกเกอร์ที่ทำในขณะนี้ก็คือว่าไปซื้อหุ้นเข้ามาเพื่อที่จะออกเดลิเวอร์ทีฟหรือตัวรีดิบยูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหดหายลงไปไหมคุณพิชัยอันนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วครับครับนะในปัจจุบันเนี่ยโบรกเกอร์เล็กๆที่พึ่งพิงรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็อยู่ลำบากอยู่แล้วนะพอเจอสถานการณ์นี้ซ้ำเติมเข้าไปเนี่ยก็คงจะถึงขั้นอาจจะขาดทุนได้นะแล้วอาจจะส่งผลกระทบเมื่อเขาขาดทุนเขาก็คงไม่จ่ายภาษีนิติบุคคลนะฮะส่วนก่อนหน้านี้หลายคนก็ปรับตัวที่จะมองหาช่องทางรายได้อื่นๆนะเช่นเรื่องที่การออกตราสารที่เกี่ยวกับอนุพันธ์นะฮะเรื่องของการเป็นซื้อเอเจนต์นะฮะเรื่องของการลงทุนในพอร์ตของตัวโบรกเกอร์เองนะฮะหรือการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมรูปแบบอื่นนะฮะเช่นใครที่ปรับตัวได้ช้าเนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เข้าไปเนี่ยก็คงจะซ้ำเติมให้เขาอยู่ยากยิ่งขึ้นค่ะนะครับในมุมของเราในแวดวงตัวนี้ได้มีการตระเตรียมในแง่ของการจะยื่นข้อเสนอไปไหมว่าเอ๊ะภาครัฐออกมาแบบนี้มันน่าจะยังไม่ถึงเวลานะอาจจะต้องขยับไปต่อไหมหรือว่ายกเลิกตัวนี้มีการพูดคุยกันแค่ไหนอย่างไรไหมครับจริงๆมีการพูดคุยผ่านทางสมาคมโบรกเกอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าดูจังหวะเวลาน่าจะยังไม่เหมาะสมอาจจะดูยังเร็วเกินไปเพราะถ้าดูเนี่ยการเก็บภาษีลักษณะนี้ส่วนใหญ่ก็เกิดในตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็น emerging market และส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้จัดเก็บกันนะฮะแล้วเราก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ต้องการระดมทุนเพื่อเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาธุรกิจพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไปนั้นในมุมของทางสมาคมโบรกเกอร์เองได้สะท้อนมุมมองเหล่านี้ไปก่อนหน้านี้พักใหญ่ๆแล้วครับถามในมุมมองคุณพิชัยคิดว่าการจัดเก็บไอ้ค่าตงการขายหุ้นตรงนี้เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันคืออะไรทางกระทรวงการคลังก็ตอบชัดอยู่แล้วนะครับว่าต้องการขยายตัวฐานภาษีนะให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็คงจะมุ่งเรื่องของการอุดเรื่องของการขับดุลงบประมาณในระยะยาวแล้วก็จะไปลดตัวเรื่องของหนี้สาธารณะในระยะยาวซึ่งช่วยไม่มากนะฮะที่ได้เกริ่นกันตอนต้นนะครับว่าต่อให้เก็บเป็น 0.011% เนี่ยมันก็แค่ประมาณ10,000กว่าล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองนะฮะภาระการขับดุลก็ประมาณกับเรื่องสาธารณะเนี่ยโอ้มันเป็นหลักแบบล้านๆเลยนะก็มโหฬารตัวเลขเทียบกันไม่ได้นะฮะแต่จะว่าเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำก็โอ้ผมว่าตัวนี้ไกลเลยนะเพราะตรงนี้ก็จะว่าไปคนที่ลงทุนอยู่ในตลาดทุนเนี่ยก็ไม่ใช่คนรวยทุกคนนะครับแค่คนมีเงินที่ต้องการใช้ตลาดทุนเนี่ยเป็นแหล่งเก็บออมเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็จะเป็นหลักประกันเพื่อการเกษียณอายุในระยะยาวนะไม่ใช่คนรวยเท่านั้นที่เข้ามาในตลาดทุนแต่ทุกคนก็เดินเก็บหมดซึ่งตรงเนี้ยทางกระทรวงคลังอาจจะไปพิจารณาว่าถ้าคุณเข้าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกองทุนประกันสังคมในกองทุนลักษณะแบบเนี้ยก็อาจจะยกเว้นให้นะซึ่งมันก็นิดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคก็วัตถุประสงค์หลักเลยที่แถลงชี้แจงแถลงไขกันก็คืออยากจะขยายฐานภาษีแต่แบบนี้มันต้องมาศึกษาดูผลกระทบด้วยหรือเปล่าว่าถ้าตลาดหุ้นมันได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มันอาจจะทำให้ภาษีในส่วนอื่นมันลดลงด้วยก็เป็นได้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่คุยกันเยอะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับนั่นสิฮะอย่างภาษีเงินได้นิติบุคคลที่โบรกเกอร์จ่ายกันในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะจ่ายลดลงนั่นก็เป็นได้เหมือนกันถูกต้องไหมฮะโอเคคุณพิชัยทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วช่วยสรุปความเห็นและมุมมองของตัวเองหน่อยต่อประเด็นนี้ว่ามันจะได้คุ้มเสียอย่างไรหรือไม่ผมคิดว่าก็ต้องน้อมรับถ้ากระทรวงการคลังตัดสินใจแบบนี้ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปนะครับสิ่งที่โบรกเกอร์ต้องเตรียมตัวก็คือต้องมองหาเรื่องแหล่งใดได้ใหม่ๆนะเพื่อที่จะมาชดเชยกับรายได้จากค่าคอมมิชชั่นที่จะลดลงในมุมของนักลงทุนเองเนี่ยสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวเนี่ยคงจะไม่ได้กระทบอะไรอยู่แล้วแต่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยตอนเชื่อเหลือเกินว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะหดลงนะผมคิดว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยเมื่อบังคับใช้เป็นรูปแบบเนี่ยอาจจะลดลงอย่างน้อย 10-15% นะก็เป็นการบ้านใหญ่ที่เราต้องไปพิจารณาธุรกิจอื่นๆ
ที่จะมาชดเชยตรงนี้ต่อไปครับเอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับก็โดยสรุปนะผมว่าได้ไม่คุ้มเสียอย่างที่คุณพิชัยพูดถึงนะฮะคืออาจจะรัฐอาจจะได้ไปปีประมาณสักหมื่นกว่าล้านตามการจัดเก็บค่าตรงที่ว่านี้นะฮะแต่ผลเสียในระยะยาวเนี่ยตลาดเนี่ยมันน่าจะเสียหายมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับคือพูดถึงงบประมาณประเทศชาติงบประมาณของประเทศหนึ่งอย่างกรณีนี้คือประเทศไทยเนี่ยครับเงินหมื่นกว่าล้านนี่ต้องบอกว่ามันเป็นเศษเสี้ยวของตัวเลขทั้งหมดที่มันต้องถูกใช้ไปในแต่ละปีครับเศษเสี้ยวนะนี่คำถามว่าการที่ยอมแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเศษเสี้ยวตรงเนี้ยไอสิ่งที่แลกไปครับมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าไอความคุ้มค่าเนี่ยมันก็มีหลายมิติเอามิติแรกก่อนครับดูนะฮะในเชิงของการได้อะไรไปต้องเสียได้อะไรมาต้องเสียอะไรไปเนี่ยนะฮะงานนี้สมมุติได้มาหมื่นล้านจากการจัดเก็บไอ้ค่าตรงการขายหุ้นเนี่ยแต่สิ่งที่จะหายไปจากสภาพคล่องการซื้อขายที่มันลดลงเพราะว่าความน่าสนใจความน่าดึงดูดของตลาดมันหายไปถูกไหมถ้าสภาพคล่องการซื้อขายมันหายไปแน่นอนนั่นหมายถึงค่าคอมมิชชั่นที่บรรดาบริษัทหลักทรัพย์ก็คือโบรกเกอร์ต่างๆเขาจะจัดเก็บเข้ามาเป็นรายได้ได้มันก็ลดลงใช่ตรงนั้นลดลงก็ดูสิฮะ37โบรกในบ้านเราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยแต่ละปีเท่าไหร่สมมติถ้าของเขาลดลงแน่นอนการจ่ายภาษีมันก็ลดลงด้วยใช่ใช่ใช่หรือบางปุ๊บขาดทุนอดเลยนะภาษีไม่มีจ่ายนั่นสิฮะเออนะครับคือคิดเอาง่ายๆแค่ภาษีเงินได้นิติบุคคลของโบรกเกอร์เนี่ยนะที่มันจะหายไปเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านที่หายไปนะแต่มันหายแน่นอนใช่หายแน่นอนแลกกับการที่รัฐได้งบประมาณมาเพิ่มอีกหมื่นล้านแล้วไหนเรายังไม่นับรวมพวกบริษัทห้างร้านนะอย่างเช่นธุรกิจขนาดกลางครับที่ก็มีศักยภาพในการจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่พอดูแล้วโอ้โหตอนนี้ valuation ตลาดก็ถูกปรับลดลงมาครับเนื่องจากสภาพคล่องมันน้อยลงนะความน่าสนใจมันลดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวพอไปขายหุ้นครับก็ขายได้ราคาไม่ดีเพราะถ้าจะขายราคาที่มันแบบ discount ไม่เยอะมากคนที่เขาจะมาจองหุ้นก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวจองไปเดี๋ยวเวลาขายนี่โดนค่าตรงอีกนะมันจะไม่คุ้มอีกนะมันจะไม่คุ้มอีกกลายเป็นขายหุ้นไม่หมดการเข้าตลาดอาจจะไม่สำเร็จแล้วถามว่าบริษัทเหล่านี้ที่มีศักยภาพคือถ้าเขาเข้าตลาดได้มาใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินสามารถระดมทุนได้เนี่ยเขาก็นะฮะมีแนวโน้มที่จะสร้างพัฒนาการให้กับตัวเองได้อย่างมีนัยสำคัญนะฮะก็ผลประกอบการเติบโตการจ่ายภาษีมันก็มากขึ้นใช่ใช่ใช่ตัวอย่างมีให้เห็นแล้วนะอย่างบริษัทในตลาดทรัพย์อย่าง MAI ก็ได้เข้ามาปุ๊บโอ้โหกำไรโต 70% 50% 80% บางบริษัทโตเป็น 100% เท่ากับว่าภาษีที่จะได้เพิ่มจากบริษัทพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวถูกไหมสมมติเคยจ่ายภาษีปีละสัก5ล้านห้าล้านครับถ้ากำไรโตไป 100% ก็แปลว่าต้องจ่ายภาษีปีละ10ล้านใช่ใช่แล้วยังไม่นับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างนะฮะโดยเฉพาะการจ้างงานเนี่ยที่บริษัทห้างร้านเหล่านี้พอเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีกำลังมีศักยภาพมากขึ้นใช่นะฮะนี่คือมูลค่าทางเศรษฐกิจนะมันจะเป็นการเสียโอกาสด้วยหรือเปล่าใช่นะจากการตัดสินใจมาเก็บไอ้ค่าตรงขายหุ้นในครั้งนี้ผมว่ามันเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะของการคิดเชิงรับนะแผนเชิงรุกนี่ไม่มีเชิงรับเนี่ยเนื่องจากว่าโอเคละวันนี้ปัญหาคือฐานภาษีมันอาจจะเล็กเกินไปการจัดสรรงบประมาณของรัฐเนี่ยมันอาจจะกระทำได้อย่างจำกัดจำเคียนะก็เลยต้องหาช่องทางว่าจะเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างไรนะแต่มันเป็นการคิดเชิงรับเพราะมันเป็นลักษณะของการที่ไร้ซึ่งหนทางจะไปสร้างรายได้เพิ่มจากส่วนอื่นเช่นไปดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามานะฮะไปดึงเงินจากที่อื่นเข้ามามันกลายเป็นว่าไอ้เชิงรับตรงนี้มันทำเป็นอยู่อย่างเดียวคือขูดรีดเอาจากภายในเนี่ยรีดอย่างเดียวเออมันเป็นแนวการคิดแบบพวกบูโรแครตนะครับเออผ
ผมว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะน่าเป็นห่วงมากขึ้นตามลำดับหลังจากนี้